ที่เจลเบรกกันไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะมือใหม่ iPhone บางคนนะคะก็อาจจะสงสัยว่าเจลเบรกแล้วทำอะไรได้บ้างนะคะอันนี้หลังจากที่เจลเบรกปุ๊บก็จะมีโปรแกรมสำคัญก็คือ Kydia นะคะที่ลงมาให้กับตัวเจลเบรกเรียบร้อยแล้วตัวเจลเบรกก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นหยดน้ำติ่งๆนี่ก็อาจจะทราบข่าวกันบ้างแล้วนะคะว่าอีกค่ายหนึ่งของทางกรีนพอยซันเกิดจากการงอนอาจจะไม่ออกตัวอันล็อกอะไรนี้มาให้นะคะก็จะเจลเบรกจะอะไรกันก็ระวังเบสแบนเปลี่ยนนิดนึงนะคะก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงขอแนะนำกันเลยว่าสิ่งที่อันนี้เป็นส่วนตัวนะคะว่าหลังจากเจลเบรกแล้วขอลงภาษาไทยเป็นดับแรกค่ะก่อนลงภาษาไทยนะคะก็ขอลงแอปซิงค์นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้เห็นข้างล่างนะคะแอปซิงค์เป็นโปรแกรมในการซิงค์เวลาเราไปโหลดโปรแกรมฟรีนะคะโปรแกรมแคร็กมาจากในอินเทอร์เน็ตเอามาลงปุ๊บเราต้องมีโปรแกรมแอปซิงค์ไว้ก่อนนะคะหลังจากลงแอปซิงค์ปุ๊บก็ลงโปรแกรมฟรีจากApple Store 1ตัวนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยลงแอปแคร็กลงไปค่ะก็แอปซิงค์นะคะก็จะหาได้จากซอสแฮกูโลนะคะซอสนี้เดี๋ยวจะขึ้นให้เห็นข้างล่างนี้นะคะ kydia.haguro.us ค่ะก็ไหนๆก็จะแอดแล้วนะคะก็ขอแนะนำซอสทั้ง3ตัวนี้เลยนะคะ kydia.haguro.usแล้วก็ iPhone in Thailand นะคะ .com/kydia แล้วก็ smartmobile.com/kydia ด้วยนะคะวิธีแอดก็ไม่ยากค่ะกด edit กด add ค่ะแล้วก็พิมพ์ไปนะคะพิมพ์ตามที่ขึ้นข้างล่างนี้ทั้ง3ซอสนะคะแล้วก็กด add ซอสพอ add ซอสเสร็จปุ๊บก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะคะเรามาลงโปรแกรมแรกกันเลยคือโปรแกรม AppSync กดเข้าไปที่ Haguro ค่ะก็จะเจอที่ตัว A เลยนะคะเราก็เลื่อนลงมาที่ AppSync for OS 4.1 ค่ะพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีขึ้นว่า install ตรงนี้นะคะก็กด install เข้าไปหลังจากนั้นอาจจะมี AppSync อยู่ในเครื่องเราแล้วหลังจากที่ลง AppSync ปุ๊บเราก็อาจจะเข้าไปที่ Apple Store แล้วก็หา App Free สักตัวหนึ่งนะคะ Top Free ก็หา App Free สักตัวหนึ่งแล้วก็กด install ลงไปค่ะพอหลังจากลงแอปฟรีปุ๊บเราก็เอามา connect กับเครื่องแล้วก็ลงแอปได้ค่ะอันนี้เป็นโปรแกรมตัวหนึ่งที่แนะนำนะคะอีกอย่างนึงก็อย่างที่บอกว่าอย่างแรกที่อยากจะทำเลยก็คือการลงภาษาไทยค่ะก็มีผู้พัฒนานะคะก็คือท่านที่พัฒนา iClick นะคะก็เป็นคีย์บอร์ดไทยๆอุ้มจะมาแนะนำการลงอย่างง่ายๆนะคะคือลงผ่านแคดเดียค่ะเพราะว่าทาง iPhone in Thailand ได้ลงซอสไปแล้วนะคะก็ลงง่ายๆเลยก็คือไปที่ Manage นะคะก็เข้าซอสแล้วก็เข้า iPhone in Thailand นะคะหรือว่าจะกด Search แล้วก็พิมพ์ว่า iClick นะคะก็จะเจอ iClick Thai Key iOS 4ก็กดเข้าไปค่ะเหมือนเดิมแล้วก็กด Install ตรงนี้นะคะหลังจากที่ตัวนี้ install ปุ๊บก็มันจะรีบูตเครื่องให้รอบหนึ่งหลังจากที่รีบูตแล้วเราก็เข้านี่นะคะเข้าตามนี้นะคะเข้า setting แล้วก็ไปที่ general keyboard แล้วก็ international keyboard กดไปที่ไทยค่ะแล้วก็กดที่ iClickแล้วก็ถ่ายนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเราก็ลองออกมาดูเข้า Twitter ก็ได้นะคะนี่ก็เป็นข่าวๆที่บอกว่าทางกินพอยซันแอบงอนนะคะเรามาดูคีย์บอร์ดกันดีกว่ากดลองพิมพ์ดูนะคะเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษ3แถวเป็นภาษาไทยค่ะตึ้งมาแล้วภาษาไทยที่ต้องการนะคะคือจะบอกว่าใช้งานง่ายแล้วก็แบบดีมากๆเลยมาลองพิมพ์กันนะคะมาแล้ว
โยยามาแล้วภาษาไทยชโยนะคะพิมพ์ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็เวลากดภาษาอังกฤษก็กลับมาเป็น3แถวเหมือนเดิมนะคะกดภาษาไทยก็เป็น4แถวค่ะกดตัวหนังสือก็มีเป็นไอคอนขึ้นมาสวยๆอย่างนี้นะคะต้องขอบคุณท่านไอคลิกผู้พัฒนามากๆเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่คนไทยรอคอยจริงๆแล้วก็ขอบคุณพี่ตาลพีนะคะ user TARNPWE นะคะขอบคุณพี่มากๆค่ะที่เอาข้อมูลมาเผยแพร่นะคะแล้วก็หวังว่าคนไทยจะได้ใช้กันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมโดเนทสนับสนุนท่านไอคิกด้วยค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกแอปอีกอย่างนึงนะคะอีกโปรแกรมนึงที่อยากให้ลงไว้นะคะคืออันนี้ค่ะเรากดไปที่เซิร์ชนะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่าFacebreak ค่ะ Facebre ค่ะก็เจอ Facebreak นะคะเลือกซอสไหนก็ได้ค่ะพอกดเข้าไปปุ๊บก็กด install หรือกด purchase อะไรนะคะก็ถ้าเป็นของ iPhone in Thailand ก็จะฟรีก็กด install ตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวโปรแกรมที่เอาไว้คุย FaceTime ผ่าน 3G นะคะคิดว่าหลายๆคนที่เจลเบรกกันไปแล้วก็คงได้ลงกันไปบ้างแล้วค่ะอีกอย่างนึงที่อยากให้ลงนะคะเพราะว่าอันนี้ก็มีพี่ท่านหนึ่งมาแนะนำไว้ในบอร์ดนะคะทั้ง PDA Mobis ทั้ง Smart Mobile อันนี้เดี๋ยวลองดูคลิปหน้านะคะอุ้มจะลองเป็นคลิปที่อุ้มไว้สอนคุณแม่ในการที่จะลงโปรแกรมนี้นะคะคือตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า iMovie Cha ค่ะไม่แน่ใจว่าอ่านงี้หรือเปล่านะคะแต่มันคือโปรแกรมที่สมมติเรามี iPhone ใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ยังไม่ได้ซื้อ iPhone เนี่ยยังหาซื้อที่เมืองไทยไม่ได้ก็ให้คุณแม่ลงโปรแกรมไว้ที่คอมพิวเตอร์นะคะหลังจากที่ลงคอมพิวเตอร์ปุ๊บแล้วเราก็สามารถที่จะไปไหนแล้วก็คุยผ่าน FaceTime กับคุณแม่ก็คือคุณแม่ใช้คอมแล้วเราก็ใช้ iPhone 4ได้ค่ะซึ่งคิดว่ามันสะดวกมากสำหรับคนที่ยังหา iPhone 4ไม่ได้แล้วก็หรือว่ายังไม่อยากใช้อะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันคลิปหน้าค่ะ